Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-96-98 SMS 182-7772ตามด้วยข้อความครับขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเครื่องแก้รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมายังมีเวลาอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถ SMS เข้ามาได้เลยลืมว่ามีของรางวัลนะครับวันนี้แน่นอนเรานิดนึงเพราะว่ามันเป็นการไอรอนแมนเข้ามาขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็มีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมเรียกว่าวันนี้ตามสปีดทอล์กเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะมีทั้งรางวัลใหญ่รางวัลเล็กอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็แน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายสุดท้ายเนี่ยเราไม่พูดไม่ได้กับเรื่อง Honda City ใช่มั้ยเรามีเรื่องมีสกู๊ปมาฝากคุณผู้ชมใช่ฮะในช่วงนี้ก็มาดูเรื่องราวของ SUV กันฮะ BMW X5 ครับดีเซลกับเบนซินเอาตัวไหนดีให้เลือกอะไรกับอะไรนะ X5 เอาอะไรดีเซลหรือเบนซินดี X5 ดีเซลหรือเบนซินดีว่าชั่วโมงนี้มันต้องดีเซลอ่ะฮะใช่ฮะนะชั่วโมงนี้ขับมันกว่าแรงกว่าสนุกกว่าแล้วไม่จุกจิกด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะถึงแม้เครื่องยนต์ดีเซลของ BM นี่ก็บอกว่าประวัติเขาก็ยาวนานมั่นใจได้แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะกำลังหลังจากที่ขับจริงๆแล้วผม X5 ยังไม่ได้ลองแต่ลองตัว C5 ที่เป็นเบนซินแล้วก็ดีเซลดีเซลกลายเป็นว่าขับสนุกกว่านะ X5 ผมว่าก็เหมือนกันพี่ X ลองขับมาแล้วเป็นไงก็คือบางคนเนี่ยคนที่เลือกเบนซินผมว่ามีข้อเดียวเลยก็คือไม่ชอบเสียงเครื่องยนต์ไม่ชอบเสียงเครื่องยนต์ซึ่งมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องนั้นจริงๆนะบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบจริงมันมีเสียงไม่ได้เลยแต่เครื่องยุคใหม่ก็ไม่ได้ดังหูแล้วนะใช่แต่ถ้าพูดถึงสมรรถนะความประหยัดแล้วก็ทุกอย่างแล้วทุกด้านแล้วดีเซลไงก็เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างนี้เป็น X5 เป็นรถที่สไตล์นี้นะมันเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลมันได้ทอร์คได้กำลังของเครื่องยนต์ผมว่าขับสนุกกว่าคือเครื่องยนต์ดีแล้วเครื่องยนต์รอบจัดแล้วได้เกียร์ด้วยพอได้เกียร์ปุ๊บกับเครื่องยนต์ดีเซลรอบจัดปุ๊บโอ้โหคราวนี้ขับแบบไม่อายเบนซินเลยดีกว่าเบนซินด้วยคุณกดถามว่าเป็นไงบ้างไปใต้ที่เราลงไปที่บางสะพานพี่บดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ก็ต้องบอกว่าเขาจริงๆว่าเราลงไปเนี่ยนะในส่วนที่เราลงไปเนี่ยต้องบอกว่าน้ำเนี่ยพัดผ่านไปแล้วน้ำแห้งแล้วสิ่งที่เราลงไปเนี่ยเราลงไปเยียวยาเขาวัตถุประสงค์คือมันเป็นวันเด็กใช่ไหมผมเชื่อว่าพื้นที่ที่ประสบทุกข์ภัยคงพ่อแม่คงไม่มีกระจิกกระใจพาลูกไปเที่ยววันเด็กเราก็เลยมีกิจกรรมโรงเรียนที่เราเข้าไปอย่างเรียนบางสะพานใช่เราก็เลยไปกิจกรรมโรงเรียนนะฮะเราก็ไม่มีแล้วก็เด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เซ็งอ่ะว่าวันเด็กเขาควรจะมีกิจกรรมกลายเป็นว่าไม่มีเราก็เลยเข้าไปกับมูลที่ร่วมกันอยู่ร่วมที่ร่วมกันอยู่ก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เราลงไปเนี่ยเราไปบรรเทาทุกข์ไม่ได้ลงไปช่วยเหลือน้ำท่วมเพราะว่ามหันตภัยธรรมชาติเนี่ยนะต้องบอกว่าเครื่องมืออะไรก็เอาไม่อยู่หรอกเราต้องปล่อยให้มันภัยทางธรรมชาติมันผ่านพ้นไปสิ่งที่เราลงไปคือเราลงไปบรรเทาทุกข์เอาถุงยังชีพไปให้เขามีข้าวสารอาหารแห้งที่สามารถที่จะประกอบอาหารยังชีพไปได้อีกหลายๆวันพร้อมเงินด้วยนะพร้อมเงินที่นำไปให้คุณผู้ชมนั้นเอาเงินไปเขาเรียกว่าไปอย่างเด็กๆได้เงินได้ทุนการศึกษาไปซื้อเสื้อผ้านักเรียนที่พัดไปกับน้ำกระเป๋านักเรียนหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้อ่ะพ่อแม่ก็ได้ครอบก็ได้ครอบครัวไปได้ครอบครัวละ 1,000 บาทเพื่อเอาไปใช้ประทังชีวิตในช่วงก็มีขนมไปแจกเด็กเต็มเลยเด็กดีใจกันใหญ่แล้วก็เล่นเกมกันสุขสนานไปดีก็มีขนมจาก S&P มียูโรคัสตาร์ดเค้กที่เรานำไปมอบให้กับเด็กๆแล้วก็เป็นพวกชุดเครื่องเขียนดินสอปากกาให้เด็กๆได้แบบก็ได้มีอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนในการใช้ในการที่จะใช้ชีวิตในวันต่อไปในวันข้างหน้าแล้วเราไปเห็นภาพเพราะว่าน้ำมันมาไวมากที่บางสะพานเนี่ยมันเป็นตัวเมืองเลยนะมันเป็นตัวเมืองเลยนะน้ำมันเข้ามาทีเดียวเนี่ยเอาง่ายๆที่โรงเรียนที่เราไปเนี่ยนะคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเอามากองไฟฟ้าเนี่ยมากองพังหมดเลยของโรงเรียนเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่ทันไม่เก็บไม่ทันน้ำมันมาปุ๊บเดียวแล้วก็มารวดเร็วแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วระหว่างทางที่เราขับรถไปเส้นบ้านขูดบางสะพานเนี่ยนะสองฝั่งข้างทางเป็นอะไรรู้ไหมพี่เอ็กฮะฟูกที่นอนที่ชาวบ้านออกมาถากอ่ะแล้วเขาจะนอนกันยังไงนึกภาพเลยเห็นเราเห็นใจจริงๆเรื่องนี้บอกแล้วน้ำแห้งแล้วอย่าคนทุกคนอย่านึกว่าน้ำแห้งแล้วมันจบแล้วนะน้ำแห้งแล้วมันเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการเยียวยาหลายคนเสียบ้านถูกบ้านพังทั้งหลังครับเอานอนกันข้างถนนหลายคนไม่มีที่หุงหาอาหารแต่ที่ตอนที่น้ำท่วมที่เราเข้าไปเนี่ยหลังจากที่น้ำลดเนี่ยเราเข้าไป2กรณีอาทิตย์ก่อนนู้นเราเข้าไปที่อำเภอพระแสงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราชรวมถึงกระบี่ในช่วงที่จังหวัดน้ำท่วมเราเข้าไปทำอะไรครับไปอพยพผู้คนออกมาจากน้ำท่วมไปขนเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาออกมาเอารถบรรทุกฮีโน่ของที่มูลนิธิเนี่ยฮะ
ลุยน้ำเข้าไปแล้วก็เปิดท้ายให้คนเอาพวกตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าเนี่ยใส่มาแล้วก็มุกออกมาจากบ้านช่วยเขาแล้วการดำเนินออกไปแล้วก็สาวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ลงมาเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องที่หลังจากที่เกิดอุทกภัยไปแล้วเราก็ผู้ชมเชื่อไหมว่าเราเห็นเนี่ยนะทางน้ำที่ลงมาจากต้นเขาเนี่ยเราไปจนถึงสุดแขตชายแดนไทยแล้วตรงมาสะพานเนี่ยครับไปที่ศูนย์ตชดที่ตั้งเป็นกองบังคับการตชดติดชายแดนเลยนะเดินข้ามไปนี่คือพม่าเลยนะเป็นรั้วไม้กั้นอยู่ธรรมดาเลยนะก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะเขามาจากต้นน้ำเลยฮะแล้วบ้านเขาเนี่ยก็จะอยู่ในทางที่น้ำผ่านจากเขาลงมาพอดีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันไม่ได้มาแค่น้ำอย่างเดียวนะมันมาทั้งโคลนมาทั้งต้นไม้มาทั้งเศษซากสิ่งที่พัดลงมาจากบนเขาต้นไม้ทั้งต้นใหญ่ๆเนี่ยลงมาบ้านพังที่บ้านพังอ่ะเพราะว่าโดนแล้วก็พวกน้ำมาเป็นน้ำโคลนมันไม่ใช่น้ำแบบน้ำใสๆแบบเราท่วมปี54มันเป็นน้ำใสๆน้ำขังแต่นี่คือเป็นน้ำโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำมันไปแล้วแต่โคลนยังอยู่เขาต้องเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเขาต้องล้างกันทั้งเมืองเอาง่ายๆในตัวเมืองบางสะพานเนี่ยที่วันที่ผมไปกับพี่บอสเนี่ยนะทั้งเมืองมีแต่ฝุ่นอ่ะใช่เพราะว่าดินทรายที่มันแห้งเนี่ยโคลนมันแห้งปุ๊บก็กลายเป็นฝุ่นฝุ่นฟุ้งทั้งเมืองเลยฮะตอนนี้ก็ต้องบิ๊กคลีนนิ่งคือต้องระดมรถเนี่ยฮะรถน้ำเนี่ยมาฉีดไล่ทำความสะอาดแล้วก็ล้างกันทั้งเมืองครับแล้วก็อะไรที่ล้างได้ก็ต้องล้างกันทำความสะอาดถนนทุกสายเรียกว่าบ้านเมืองฉีดล้างกันแบบเหนื่อยนะยังอีกนานต้องบูรณาการกันอีกนานเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็บรรลุอีกวันที่10เท่าไหร่นะที่บอกว่า15 16อาจจะมีพายุเข้าอีกรอบก็เกรงว่าเนี่ยช่วงวัน2วันนี้อาจจะมีเข้าอีกลูกนึงซึ่งเขาบอกตอนนี้เคลื่อนตัวมาจากเวียดนามเข้าอ่าวไทยคิดว่ากำลังจะขึ้นที่นครศรีธรรมราชเราก็ไม่รู้ว่าภาวนาให้มันเป็นลูกเล็กแค่ฝนตกเบาบางแค่นั้นเพียงพอครับแต่ว่าต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับเราเห็นที่ลงไปช่วยกันแรงใจของคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยทุกคนที่ลงไปวิ่งไปช่วยเหลือกันบอกว่าไปเถอะครับเท่าไหร่มันก็ไม่พอครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็รัฐบาลรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะถูกต้องบางคนก็ขับรถไปเองเนี่ยขนน้ำไปเต็มเลยเท่าไหร่แล้วก็ไปแจกเพราะว่าจะต้องกินต้องใช้ยังไงก็ไม่พอแล้วเขาบอกว่าอย่างมาสภาเนี่ยเป็นอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีที่เกิดขึ้นนะคนเฒ่าคนแก่บอกไม่เคยเจอแบบนี้ว่าบอกไม่เคยเจอครับนี่คือ100ปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นครั้งนี้คือครั้งที่หนักที่สุดแล้วมาอย่างรวดเร็วมากตั้งตัวไม่ทันอย่างทางใต้เนี่ยบอก80ปีที่เคยเจอแบบนี้แต่บางสะพานเนี่ยเราไปเจอเนี่ยคือ100ปีไม่เคยเจอเพราะนั้นภาพจะบอกว่าที่เราเจอมาที่เราเห็นมาก็ต้องบอกว่าช่วยกันไปนะครับตอนนี้ยังมีหลายๆคนที่ยังระดมทุนยังลงไปช่วยกันอยู่ครับหรือว่าสิ่งของที่เราบริจาคมีก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันไปผมว่าของเหล่านี้ฮะไปช่วยกันได้แล้วก็ถนนตอนนี้เริ่มสัญจรได้อย่างปกติทางสะพานรถวิ่งได้แล้วแต่ว่าก็รถก็ติดหน่อยเพราะรถยังอัดแออัดกันอยู่เพราะต้องบีบเป็นเหลือเลนเดียวส่วนในทางเข้าหมู่บ้านเล็กๆบางที่สะพานยังขาดอยู่มันเป็นสะพานไม้รถใหญ่ยังเข้าไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันช่วยๆกันคนละไม้คนละมือช่วยกันเล็กๆน้อยๆเป็นพลังเล็กน้อยของเราคนสองคนแต่มารวมกันมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราช่วยกันซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้ครับที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราลงไปก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของมูลนิธิร่วมกันอยู่ร่วมกับหลวงพี่บินมาเลยหลวงพี่บินเนี่ยเขาบอกพระรัฐบาลบอกพระบินมาพระบินมาไม่ได้บินมานั่งรถมาพระท่านนั่งรถตู้มา แต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มูลนิธิร่วมกันอยู่ช่วยกันเป็นแค่ต้องบอกว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งเล็กๆที่เราช่วยเหลือได้แต่ว่าถ้าหลายๆคนรวมกันมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทั้งประเทศรวมกันไม่มีอะไรต้านทานพลังแห่งความสามัคคีนี้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องราวของการเปิดตัวรถซิตี้ใช่ไหมใช่ป่ะใช่ฮะรายละเอียดนิดนึงเป็นยังไงซิตี้ใหม่คือถ้าย้อนไปแล้วเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย Honda ครองยอดขายในส่วนของรถยนต์นั่งนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น SRV นะครับปีที่แล้วCivic นะครับแล้วต่อเนื่องเลยเพื่อไม่ให้แรงตกนะครับมีการเสริมกำลังก็คือ City Minor Change ที่ไปชมกันครับเปิดตัวเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของสกู๊ปไปเลยป่ะบรรยากาศใช่บรรยากาศ City เปิดตัวHonda City 2017 MY 17นะครับไปดูเรื่องราวของการเปิดตัว Honda City MY 17เพราะนั้นใครที่จะซื้อ City ดูจากวันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปจองซะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ